จระเข้ตัวนี้เนี่ยล่ามนุษย์ไปแล้วมากกว่า300ชีวิตและการล่าของมันนั้นไม่ใช่ล่าเพื่อกินเพื่ออยู่แต่มันล่าเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของมันแค่นั้นเองครับเราพูดถึงนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยพวกเราก็คงจะพอกันเดาได้ใช่ไหมครับว่ามันจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบนบกก็อาจจะนึกถึงสิงโตไมโครพวกกอริลลาใช่ไหมส่วนถ้าเกิดเป็นภายใต้น้ำหรือทะเลเราก็คงจะนึกถึงวานสีน้ำเงินไม่ก็อาจจะเป็นฉลามขาวซึ่งสัตว์ที่พูดมาเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนักล่าที่อยู่อันดับต้นๆของห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงหัวข้อนักล่าที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกันประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสัตว์ที่เป็นนักล่าอันดับหนึ่งในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราพูดถึงในยุคไดโนเสาร์นะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคนก็คงจะเดาได้กันแล้วว่าเอ้ยพี่ยังไงมันก็คงจะเป็นทีเร็กซ์ใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆตอนแรกผมก็คิดเหมือนคุณผู้ชมเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราย้อนความกลับไปในยุคไดโนเสาร์เนี่ยสัตว์นักล่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นทีเร็กซ์ไม่ใช่หรอแต่เอาจริงพอผมหาข้อมูลแล้วเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นสัตว์ที่เป็นนักล่าที่โหดที่สุดและเป็นนักล่าอันดับหนึ่งในยุคไดโนเสาร์เนี่ยมันไม่ใช่ทีเร็กซ์แต่มันกลับกลายเป็นบรรพบุรุษจระเข้ครับซึ่งไอ้เจ้าบรรพบุรุษจระเข้ที่ผมพูดถึงในตรงนี้เนี่ยมีชื่อว่าไดโนซูคัสนั่นเองครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมไอ้วงพิทักษ์นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าทำไมเจ้าบรรพบุรุษของจระเข้หรือว่าเจ้าไดโนซูคัสเนี่ยถึงกลายเป็นนักล่าอันดับหนึ่งแทนที่ทีเร็กซ์ที่เราเข้าใจกันมาตลอดได้ล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไขปริศนาให้หมดเลยนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนี้กันนะครับผมรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยและอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์แล้วกันคุณผู้ชมช่วยกดไลค์หน่อยนะผมอยากได้ถึง 10,000 ไลค์จริงๆและถ้าเกิดคุณผู้ชมกดไลค์กันแล้วกดแชร์ด้วยจะยิ่งดีมากๆเลยนะฮะโอเคนะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆเลยครับถึงในอดีตที่ผ่านมาเมื่อประมาณ75ล้านปีก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคริเริ่มที่เป็นยุคของไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีสัตว์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากมายและเกิดขึ้นหลากหลายสายพันธุ์มากๆและต้องบอกเลยว่าการเกิดขึ้นของไดโนเสาร์เหล่านี้เนี่ยมันแพร่พันธุ์ไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้จนใช้คําว่าโลกใบนี้ในยุคนั้นเป็นโลกของไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคของไดโนเสาร์นั้นเนี่ยเค้าก็มีกฎเหล็กง่ายๆในการใช้ชีวิตที่ไม่ได้ยากเหมือนในปัจจุบันเลยนั่นก็คือใครที่แข็งแกร่งก็จะอยู่รอดส่วนใครที่อ่อนแอและเอาตัวรอดไม่ได้ก็ไม่สามารถอยู่ได้นั่นเองคือถ้าเกิดให้อธิบายเข้าใจง่ายๆแล้วก็เหมือนกับว่าความแข็งแกร่งที่พูดถึงตรงนี้เนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายที่สามารถใช้ป้องกันการโจมตีจากสัตว์อื่นได้สัตว์ตัวอื่นไม่สามารถมาโจมตีเราได้เราก็จะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่เราไม่ถูกล่าหรือความแข็งแกร่งที่ผมพูดถึงตรงนี้อาจจะหมายถึงความแข็งแกร่งที่เป็นอาวุธที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอย่างพวกเขาของไดโนเสาร์ต่างๆหรือกองเล็บอะไรเหล่านี้อาวุธเหล่านี้มันเอาไว้ใช้โจมตีผู้อื่นได้และสามารถเป็นนักล่าเพื่อล่าผู้อื่นได้เช่นกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดถึงมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและอาวุธที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันคือสิ่งที่การันตีในการที่จะมีชีวิตรอดในยุคนั้นเลยหรือว่าพูดตรงก็คือใครแข็งแกร่งก็อยู่ได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงคำว่านักล่าในยุคนั้นล่ะต้องบอกเลยว่าคำว่านักล่าในยุคนั้นเนี่ยมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่นักล่าสัตว์ตัวเล็กยันไปถึงนักล่าสัตว์ขนาดกลางและยันไปถึงนักล่าสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงสัตว์ที่เป็นนักล่าเนี่ยเราคงจะไปโฟกัสเรื่องของสัตว์ที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็มีมากมายเช่นกันแต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เรารู้กันมาและพูดถึงมากที่สุดเนี่ยถ้าเราพูดถึงสัตว์ที่ดุร้ายโหดและแข็งแกร่งเนี่ยเราก็คงจะนึกถึงอะไรไปไม่ได้นอกจากไทแรนนอซอรัสหรือว่าทีเร็กซ์กันนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงทีเร็กซ์เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าแห่งไดโนเสาร์แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าไอ้ความเชื่อเหล่านี้ที่เรามีไมด์เซตแบบนี้มาหลายๆคนเนี่ยรวมถึงตัวผมในตอนแรกด้วยเนี่ยมันผิดมาแต่ไหนแต่ไรและมันผิดมานานพอสมควรแล้วครับถามว่าเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะหลังจากที่ผมหาข้อมูลตรงนี้ไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าทีเร็กซ์มันไม่ใช่สัตว์ที่เป็นนักล่าอันดับต้นๆหรือเป็นอันดับหนึ่งของยุคไดโนเสาร์แต่ไอ้สัตว์ที่กลายเป็นนักล่าอันดับหนึ่งของยุคไ
ไดโนเสาร์เนี่ยมันกลับกลายเป็นสัตว์บรรพบุรุษสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้คําว่าโหดเหี้ยมมากกว่าไทแรนนอซอรัสซึ่งไอ้บรรพบุรุษสัตว์เลื้อยคลานที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากบรรพบุรุษสัตว์โบราณอย่างจระเข้หรือที่เขาเรียกกันในยุคนั้นว่าไดโนซูคัสนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเอาตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่าเจ้าไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษของจระเข้ที่ผมพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันคือนักล่าที่โหดเหี้ยมที่สุดในยุคของไดโนเสาร์ในยุคนั้นมันเป็นนักล่าที่ไม่สนว่าศัตรูจะเป็นใครแต่มันเนี่ยจะหลบอยู่ในจุดที่บอดแล้วก็เป็นจุดที่มันจะล่าซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนก็แล้วแต่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่รวมไปถึงทีเร็กก็ตามเนี่ยเมื่อสัตว์เหล่านี้แวะเวียนเข้ามากินน้ำมันก็จะล่าสัตว์เหล่านั้นแบบไม่สนใจใครเลยครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีการลงข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าอาหารของไดโนซูคัสนั้นเป็นได้ทั้งสัตว์กินพืชแล้วก็สัตว์กินเนื้อได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะกรณีไหนเลยซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมันก็รวมถึงทีเร็กหรือว่าไทแรนนอซอรัสที่เราคิดว่ามันคือนักล่าอันดับหนึ่งในยุคไดโนเสาร์ด้วยนั่นเองครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรค่อนข้างน่าทึ่งมากๆเลยแต่ทีเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะต้องข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ้าแล้วเรียบรู้ได้ยังไงนะครับว่าบรรพบุรุษของจระเข้หรือว่าเจ้าไดโนซูคัสเนี่ยมันเป็นนักล่าที่โหดที่สุดแทนเจ้าทีเร็กซ์ที่เรารู้จักกันมาล่ะและถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแสดงว่าไอ้เจ้าไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษของจระเข้เนี่ยขนาดตัวมันต้องใหญ่บิ๊กเบิ้มและใหญ่ไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วรู้ได้ยังไงว่าเจ้าไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษจระเข้เนี่ยมันถึงมีขนาดตัวใหญ่ขนาดนั้นกันล่ะคือถ้าเกิดเอาตามข้อมูลที่อ้างอิงแบบง่ายและเบสิกที่สุดเลยนะคือฟอสซิลนั่นเองครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าในตอนแรกนั้นเนี่ยการค้นพบฟอสซิลของเจ้าไดโนซูคัสเนี่ยมันไม่ได้เจอแบบมาทั้งตัวเลยนะแต่ในตอนแรกนั้นเขาเจอเพียงแค่ฟันของมันเท่านั้นเองครับคือเรื่องราวเรื่องนี้ครับต้องย้อนความกลับไปในปี1858ฮะเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยได้มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงครับเขาขุดค้นพบฟอสซิลของฟันสัตว์โบราณชนิดนึงขึ้นมาได้ซึ่งตอนแรกเขาก็หาข้อมูลกันใหญ่เลยว่าไอ้ฟันของสัตว์ชนิดเนี้ยมันคือสัตว์อะไรกันแน่มันเป็นบรรพบุรุษของตัวอะไรกันแน่ซึ่งพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยก็พบว่าฟันของเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมีความคล้ายกับจระเข้ในยุคเรามากที่สุดเขาก็เลยคาดกันว่าเจ้าฟอสซิลชิ้นเนี้ยน่าจะเป็นบรรพบุรุษของจระเข้หรือว่าเจ้าไดโนซูคัสนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังยืนยันไม่ได้ 100% เพราะมันมีแค่ฟันเท่านั้นซึ่งฟันของสัตว์เลื้อยคลานในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีสายพันธุ์ใหม่หรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่รู้จักก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเลยต้องมีการค้นหาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันให้ได้และในเวลาไม่กี่ปีต่อมาครับในบริเวณที่มีการค้นพบฟันของเจ้าไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษจระเข้นั้นเนี่ยก็พบทั้งโครงกระดูกทั้งตัวเลยจากการคาดการณ์ครับพบว่าเจ้าไดโนซูคัสหรือว่าเจ้าบรรพบุรุษจระเข้เนี่ยมันมีน้ำหนักตัวราวๆอยู่ที่ประมาณ 7,000 กิโลกรัมหรือถ้าเทียบกับจระเข้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือมีน้ำหนักมากกว่า10ถึง15เท่าเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นครับขนาดตัวเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะตัวเท่ากับทีเร็กซ์หรืออาจจะตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์ไปเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมทีเร็กซ์อาจจะไม่ใช่นักล่าที่โหดที่สุดในยุคไดโนเสาร์และกลายเป็นว่าไอ้เจ้าบรรพบุรุษจระเข้หรือว่าเจ้าไดโนซูคัสนั้นกลายเป็นนักล่าที่โหดที่สุดแทนเจ้าทีเร็กซ์นั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนักล่าที่โหดที่สุดในยุคไดโนเสาร์อย่างไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษของจระเข้ที่ผมรวบรวมมาให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าจากข้อมูลที่ผมหามาได้ตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างรู้สึกน่าทึ่งเนาะเพราะจากความรู้สึกส่วนตัวหรือว่าความรู้ที่เคยรับรู้มาเนี่ยว่าทีเร็กซ์เนี่ยเป็นนักล่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยแต่ทีนี้เนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็เลยลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมดูครับปรากฏว่าผมได้ไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งมาครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆโดยข้อมูลตัวนี้เนี่ยได้บอกไว้ว่าในยุคปัจจุบันเรานะครับไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษของจระเข้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลูกหลานเลนหลอนที่เหลือเพียงแค่1ใน10หรือ1ใน15ของขนาดตัวของบรรพบุรุษของมันเพียงแค่นั้นแต่คุณผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันดันมีจระเข้ตัวนึงครับที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าตัวอื่นและมีนิสัยที่ไม่เหมือนจระเข้ทั่วไปด้วยและที่สำคัญมากกว่านั้นคือจากข้อมูลพบว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยล่ามนุษย์ไปแล้วมากกว่า300ชีวิตและการล่าของมันนั้นไม่ใช่ล่าเพื่อกินเพื่ออยู่แต่มันล่าเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของมันแค่นั้นเองครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ้าจระเข้ตัวนั้นมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้ากุสตาฟนั่นเองฮะคือสำหรับข้อมูลของเจ้ากุสตาฟเนี่ยถ้าเอาข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมานะเขาบอกว่ากุสตาฟนั่นคือจระเข้ในยุคปัจจุบันนะครับย้ำนะว่าปัจจุบันซึ่งจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นจระเข้ที่แปลกกว่าจระเข้ตัวอื่นอยู่หลายจุดมากตั้งแต่ขนาดตัวที่มันมีน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ราวๆ1,000ตันแล้วก็
็มีความยาวมากถึง 6.2 เมตรซึ่งถือว่าใหญ่กว่าจระเข้ในยุคปัจจุบันพอสมควรเลยแล้วก็นิสัยของมันเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับจระเข้ทั่วไปด้วยโดยจระเข้ทั่วไปเนี่ยมักจะล่าเหยื่อโดยที่ไม่สนว่าเหยื่อนั้นจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ชนิดอะไรก็แล้วแต่เพื่อความอยู่รอดแต่กับเจ้ากูสตาร์นั้นจากประวัติที่พบมาเนี่ยเขาได้เล่าไว้ว่าทุกครั้งที่มันล่าเหยื่อหากเหยื่อเป็นสัตว์ที่มันกินทั่วไปพวกกวางพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะล่าแล้วก็กินปกติแต่ถ้าหากว่าเหยื่อของมันนั้นเป็นมนุษย์มันจะล่าครับแต่มันจะไม่กินแต่มันจะล่าเพื่อสังหารเล่นๆเพื่อตอบสนองความสนุกของมันโดยที่มันจะสังหารและไม่กินมนุษย์ตนนั้นนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโรคจิตพอสมควรเลยและจากประวัติที่พบมานะครับเขาบอกว่าเจ้ากูสตาร์ฟเนี่ยสังหารมนุษย์ไปแล้วกว่า300คนเลยทีเดียวดังนั้นครับเจ้ากูสตาร์ฟนั้นก็เลยกลายเป็นจระเข้ตัวแรกๆของโลกที่ถูกตั้งค่าหัวแล้วก็ถูกหมายหัวจากมนุษย์นักล่าทั่วโลกนั่นเองครับแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เจ้ากูสตาร์ฟนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความพยายามจะจับตัวมันนั้นก็มีมากขึ้นเช่นกันแต่ความพยายามในการจะจับตัวเจ้ากูสตาร์ฟนั้นเนี่ยก็ไม่เคยสมหวังเลยสักครั้งครับตั้งแต่ทหารที่บุกมาล่ามันตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ที่เอาอุปกรณ์เพื่อมาจับมันก็ไม่สำเร็จยันไปถึงชาวบ้านที่อยากลากคอมันมาเพราะความปลอดภัยของตัวเองที่มันไปฆ่าลูกฆ่าเมียพวกเขามาเขารวมตัวกันทั้งหมู่บ้านเพื่อจะจับมันก็จับมันไม่ได้อยู่ดีครับบอกเลยว่าประวัติการจับของมันเนี่ยไม่เคยสำเร็จเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยด้วยแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีข่าวการล่ามันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจู่ๆมันก็มีหนังสือนิตยสารเล่มนึงครับได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเจ้ากูสตาร์ฟหรือว่าจระเข้โรคจิตตัวนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นคือข้อมูลที่ออกมาแบบตรงๆไม่มีข้อมูลอะไรยืนยันไม่มีภาพไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยมีแต่เพียงท็อปิกสั้นๆอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเพียงเท่านั้นแล้วหลังจากที่มีหัวข้อนี้ออกมาปุ๊บกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเจ้ากูสตาร์ฟแล้วก็ไม่มีข่าวว่ามนุษย์คนไหนถูกจระเข้ยักษ์ทำร้ายอีกเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมได้ไปเจอมาเกี่ยวกับเรื่องของจระเข้ที่น่ากลัวน่ากลัวอย่างเจ้ากูสตาร์ฟที่ใครหลายๆคนเชื่อว่านี่อาจจะเป็นจระเข้ที่เป็นลูกหลานเลนหลนที่มีนิสัยร่างกายและความโหดใกล้เคียงกับไดโนซูคัสหรือว่าบรรพบุรุษของจระเข้ทั้งหลายนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอผมพูดข้อมูลตรงนี้ไปผมว่าหลายคนก็คงจะตั้งคำถามอีกแล้วว่าถ้าบอกว่ามันตายแล้วเนี่ยสรุปมันตายยังไงอะครับคือตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าด้วยข้อมูลที่มันมีไม่ได้เยอะมันมาจากนิตยสารว่าเฮ้ยกูสตาร์ฟมันตายแล้วเพียงแค่นั้นสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเดาได้เลยว่าสรุปมันตายจริงหรือมันยังอยู่กันแน่แต่หนึ่งอย่างที่สามารถบอกได้แน่ๆก็คือมีสามทฤษฎีเกิดขึ้นคืนหนึ่งมันอาจจะตายจริงๆแล้วก็ได้ซึ่งความตายตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็คิดได้อยู่สองอย่างก็คืออาจจะบาดเจ็บจากการที่ถูกมนุษย์ล่าหรือการต่อสู้กับมนุษย์หลายๆครั้งเพราะจากประวัติที่ไปค้นมาเขาบอกว่ากูสตาร์ฟเนี่ยถูกมนุษย์พบเจอหลายครั้งและมีการต่อสู้กับมนุษย์เนี่ยบ่อยครั้งมากอาจจะมีทั้งรอยกระสุนปืนรอยถูกฟันหรือรอยการถูกโจมตีเนี่ยเต็มบาดแผลเต็มตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ตายด้วยอายุไขของมันก็อาจจะตายด้วยพิษบาดแผลที่ถูกสะสมและบ่มมานานนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือทฤษฎีแรกเนาะส่วนข้อที่2อ่ะโอเคมันอาจจะตายด้วยการถูกล่าก็ได้เพราะอย่างที่ว่าครับด้วยอายุของเจ้ากูสตาร์ฟเนี่ยเขาบอกว่ามันอายุประมาณ 60-70 ปีแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นอายุเฉลี่ยของจระเข้ที่มีอายุมากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันแก่ขนาดเนี้ยยังไงมันก็อาจจะถูกล่าง่ายขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นกรณีสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือกรณีที่3นั่นก็คือว่ามันอาจจะมีอายุที่มากขึ้นแล้วแก่ตัวลงความเดือดดาลและความโหดอาจจะน้อยลงไปตามอายุที่มันมากขึ้นนั่นเองครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับมนุษย์เราที่แก่ตัวฮะสมัยก่อนอาจจะเป็นนักเลงตีรันฟันแทงไปทั่วแต่พอแก่ตัวไปยังไงเราก็ไม่ได้โหดเหมือนกับวัยรุ่นอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเจ้ากูสตาร์ฟที่ผมได้รวบรวมมาและเสริมเข้ามาในเรื่องของสัตว์ที่เป็นนักล่าที่โหดที่สุดในยุคไดโนเสาร์นั่นเองครับเอาเป็นว่าสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่หรือคิดว่าข้อมูลตรงไหนของผมตกหล่นอะไรไปบ้างคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอพงศ์พิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ไว้ถึงเท่านี้สวัสดีครับปุ๊บ